ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขไร้สารคดีตอนตำนานผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขทุกอย่างสามารถถูกแทนค่าได้ด้วยตัวเลขเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ตัวเขาเองไม่ได้คาดคิดเครื่องครัวตรงนี้มีหม้อเล็ก1ใบมีกระทะ2ใบมีกระชอนมีตะหลิวหม้อใหญ่นับเป็น1หม้อเล็ก 0.505 กระทะ2ตะหลิว1ที่ล้างขวดนม6นม6 605เป็น1สิตัวเลขนั้นอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่เจ้าหมีน้อยตัวนี้มี2แขน2ขา2หูเป็น6เอา6ทดไว้ในใจก่อนพลังของเขาจะพุ่งถึงขีดสุดทุกวันที่1และ16ของเดือนหัว1หัวมีจมูกมีปาก514ไม่ยังไม่ใช่514เราต้องกลับเลขก่อน514เป็น145ผมเชื่อว่าพลังของผมจะแปรผันกับการโคจรของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมน้ำขึ้นน้ำลงอุณหภูมิกระแสลมความชื้นสัมผัสยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกอย่างมีผลกับพลังของผมทั้งสิ้นและวัตถุดิบที่เขาใช้ในการคำนวณตัวเลขวันนี้ก็คือสมุดการบ้านของลูกเด็กๆมีจิตใจและพลังงานที่บริสุทธิ์มากฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาพูดหรือทำจะตีค่าได้ตัวเลขที่มีความแม่นยำสูงมากครั้งนี้ผมจะคำนวณตัวเลขจากสิ่งที่ลูกสาวผมเขียนในสมุดการบ้านของเธอการคำนวณเริ่มต้นการบ้านที่เธอเขียนมีทั้งหมด11บรรทัดแต่ละบรรทัดมีตัวเลขทั้งหมด6ตัวเขาดึงความสามารถของเขาออกมาใช้อย่างเต็มที่11 6ได้66ทดเอาไว้ในใจก่อนจากนั้นโอ้ไม่ใช่ละดูเหมือนเขาจะเจอกับปัญหาเข้าแล้วเราจะเห็นว่าลายเส้นของเธอมีความโยไปเยมาแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของเด็กน้อยวัยใสพลังของเธออัศจรรย์มากเอาใหม่ผมต้องคำนวณใหม่ละจำนวนตัวเลขที่เธอเขียนไม่ออกจากเส้นละเอามาถอดสแควร์รูทกับจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่เธอเขียนลายมืออย่างนี้คุณครูคงปวดหัวหน้าดูตัวที่เขียนสวยมี1 2 3 4 13 5 8และในที่สุดผมได้แล้วและแล้วเวลาในการตัดสินตัวเลขของเขาก็มาถึงและผลที่ออกมาโดนแดกเรียบเลยครับ